ในส่วนของประเทศไทยนะคะจริงๆแล้วท่านได้รับฟังทั้งความคืบหน้าทั้งแนวโน้มตลอดจนเจตนารมณ์ของท่านรองนายกรัฐมนตรีดร.สมคิดจาตุศรีพิทักษ์นะคะรวมถึงรัฐมนตรีท่านรัฐมนตรีของกระทรวงเศรษฐกิจสำคัญต่างๆไปพอสมควรแล้วนะคะหากมีอะไรที่ดิฉันจะเพิ่มเติมได้น่าจะเป็นเรื่องของบริบทของประเทศไทยนะคะในฐานะที่เราเป็นประเทศที่นักเศรษฐศาสตร์เรียกกันว่า small open economy นะคะกล่าวก็คือว่าเราเป็นประเทศที่มีการค้าขายเยอะนะคะค้าขายกับต่างประเทศมากเพราะฉะนั้นความกินดีอยู่ดีหรือความกินไม่ดีอยู่ไม่ดีของประเทศอื่นเนี่ยก็จะส่งผลต่อเราได้ค่อนข้างมากเหมือนกันนะคะและในขณะเดียวกันเราก็ต้องถือว่าตัวเองนะคะเป็นประเทศขนาดย่อมนะคะเราทำอะไรก็ส่วนใหญ่ไม่ค่อยกระทบคนอื่นมากนักแต่ว่าคนอื่นเขาทำอะไรหลักๆก็จะกระทบเราได้พอสมควรถ้าเขาเป็นประเทศใหญ่นะคะซึ่งท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านก็ได้กล่าวถึงสงครามการค้าระหว่างอภิมหาอำนาจ2ประเทศไปแล้วอันนั้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งนะคะก็อาจจะมีประเด็นอื่นๆที่เราจะต้องจับตามองจากเรื่องของบริบทโลกต่อไปนะคะดังนั้นดิฉันก็จึงจะขอใช้เวลาประมาณครึ่งหนึ่งของการพูดคุยกันนะคะในวันนี้กล่าวถึงมุมมองของตัวธนาคารกรุงไทยต่อเศรษฐกิจโลกแล้วที่เหลืออีกประมาณครึ่งหนึ่งของเวลานะคะจะขอพูดถึงปัจจัยเชิงโครงสร้างที่จะมีความสำคัญต่อธุรกิจไทยในยุคที่ดิฉันอยากจะนำเสนอว่าเป็นยุค 5D นะคะ D นี่เป็น D ภาษาอังกฤษนะคะ 5Dบางส่วนก็อาจจะเป็นดีไทยด้วยนะคะแต่5ดีเนี้ยส่วนหนึ่งท่านรัฐมนตรีหลายๆท่านก็ได้กล่าวถึงแล้วนะคะแต่ก็อยากจะขอสรุปมาเป็น5ดีซึ่งเป็นทั้งโอกาสแล้วก็ความท้าทายที่จะอยู่กับเราไปอีกหลายๆปีนะคะเพราะว่าท่านฟังสิ่งที่รัฐบาลจะทำแล้วฟังบริบทเศรษฐกิจโลกแล้วท่านยังต้องวางแผนเกินเลยไปกว่า1ปีข้างหน้านะคะท่านต้องวางแผนไปอีกหลายๆปีถ้าท่านทำธุรกิจนะคะเพราะฉะนั้นเราคงจะต้องมารู้ว่าสิ่งที่จะกำหนดบทบาทนะคะสิ่งที่มีความสำคัญต่างๆเนี่ยมีอะไรกับเราบ้างค่ะก็ขอเริ่มด้วยในเรื่องของบริบทเศรษฐกิจโลกละกันนะคะเศรษฐกิจไทยที่บอกว่าเป็น small open economy เนี่ยก็ทำให้การเปลี่ยนแปลงของโลกเนี่ยส่งผลกระทบต่อเราอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะเราก็เห็นแล้วนะคะในปี2018ที่ผ่านมาเศรษฐกิจโลกเนี่ยจะว่าไปแล้วก็ยังอยู่ในช่วงที่มีการขยายตัวเติบโตได้ต่อเนื่องนะคะเป็นการขยายตัวที่ต่อเนื่องมาตั้งแต่ประมาณกลางปี2016แต่เราก็เริ่มเห็นสัญญาณของความไม่แน่นอนเพิ่มขึ้นเยอะนะคะแล้วก็ความไม่แน่นอนเนี่ยก็มาทั้งในเรื่องของประเด็นว่าบางประเทศขยายตัวอยู่ก็จริงค่ะแต่ก็มีคำถามว่าก็น่าจะพ้นหรือเลยช่วงที่เป็นจุดสูงสุดของอัตราการขยายตัวแล้วหรือยังนะคะรวมทั้งว่าเราเริ่มเห็นว่ามีปัจจัยเสี่ยงหรือที่หลายๆครั้งนะคะเราก็เรียกกันว่า downside risk เนี่ยที่มากขึ้นนะคะโดยเฉพาะผลกระทบของความยืดเยื้อต้องเรียกว่าความยืดเยื้อนะคะของสงครามเย็นดิฉันเรียกว่าเป็นสงครามเย็นระหว่างอภิมหาอำนาจนะคะซึ่งมาในรูปของสงครามการค้าแล้วก็เราเห็นช่วงหลังๆในช่วงครึ่งหลังของปีชัดเจนขึ้นก็คือการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนนะคะในขณะที่ปัจจัยบวกต่างๆมีน้อยลงนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งแรงสนับสนุนจากนโยบายการเงินที่เศรษฐกิจหลักของโลกเนี่ยใช้นโยบายการเงินแบบคลายพิเศษเนี่ยมาตลอดช่วง10ปีก่อนหน้านี้นะคะเราก็เริ่มเห็นเขาถอนแรงกระตุ้นผ่านนโยบายการเงินออกไปสิ่งนี้เนี่ยส่งผลให้ภาวะการเงินโดยรวมของโลกเนี่ยตึงตัวขึ้นนะคะโดยผู้ที่ได้รับผลกระทบแรงที่สุดเนี่ยก็คือประเทศตลาดเกิดใหม่นะคะที่เรารู้จักกันว่า emerging markets ไม่ใช่ทุกประเทศนะคะแต่หลายประเทศได้รับผลในลักษณะของเงินทุนไหลออกที่มากจนธนาคารกลางของเขาหรือทางการของเขาเนี่ยต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อชะลอการไหลออกของเงินทุนในประเทศเหล่านี้เนี่ยภาวะการตึงตัวของการเงินเนี่ยจะค่อนข้างเยอะนะคะซึ่งก็จะมีผลกระทบต่อเขาบริบทที่ว่านี้นะคะก็ทำให้ตลาดโดยรวมเนี่ยดิฉันคิดว่าหลักๆก็คือมีความกังวลแล้วก็มีความเปราะบางจากความกังวลนั้นเปราะบางนี่หมายถึงเปราะบางทางอารมณ์นะคะแล้วก็แสดงออกมาในรูปของความผันผวนนะคะท่านก็คงจะเห็นแล้วว่าในช่วงปลายปี2018เนี่ยเอาแค่1เดือนสุดท้ายแล้วกันนะคะ
เราก็เห็นความผันผวนในตลาดหลักทรัพย์ทั่วโลกมีการปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็วนะคะดัชนี S&P 500ลดลงไป 9% ดัชนีเซตของเราเองก็ลดลงไป 5% ราคาน้ำมันก็ลดลงไปมากกว่า 10% เป็นต้นนะคะจนหลายๆคนรวมทั้งวีดิทัศน์ตอนต้นของสัมมนานี้ก็ยังพูดถึงว่าเศรษฐกิจโลกเนี่ยจะถึงกับเข้าสู่ภาวะถดถอยอีกหรือเปล่านะคะอเมริกาจะเกิด recession ในปี2020ได้ไหมนะคะบางคนอาจจะหวั่นไหวไปด้วยนะคะแล้วก็เกิดความกังวลในมุมมองของธนาคารกรุงไทยนะคะเราคิดว่าการปรับตัวของตลาดเงินตลาดทุนเนี่ยบางช่วงมันก็รุนแรงจริงนะคะแต่เราก็อย่างที่เรียนนะคะคิดว่ามันเป็นเรื่องของการสะท้อนอารมณ์แล้วก็ความกังวลของนักลงทุนที่ยังมีอยู่นะคะแล้วก็ความอ่อนไหวเหล่านี้ก็จะเป็นสิ่งที่ยังมีอยู่ในปี2019ต่อไปนะคะแต่ถ้าเราดูในเรื่องของพื้นฐานละกันเราคิดว่าเศรษฐกิจโลกไม่ได้เลวร้ายนะคะและในภาพรวมเนี่ยยังถือว่าเป็นปัจจัยบวกต่อประเทศที่ทำการค้าเยอะๆการค้าต่างประเทศเยอะๆอย่างไทยอยู่นะคะกงไม่ใช่ว่าแค่ว่าเราเป็นเศรษฐกิจเปิดและทำการค้าเยอะอย่างเดียวแต่เราเป็นอีกประเทศหนึ่งที่นักลงทุนไม่ได้มีความกังวลในด้านเรื่องของเสถียรภาพทางต่างประเทศของเรานะคะอันนั้นก็ถือว่าเรามีบัฟเฟอร์หนามีภูมิคุ้มกันในเชิงเสถียรภาพอยู่พอสมควรนะคะเพราะฉะนั้นในจุดนั้นนี่ก็คิดว่าเศรษฐกิจโลกโดยรวมยังเป็นบวกนะคะก็ขอพูดเสริมขึ้นมานิดนึงในส่วนของ2ประเทศหลักละกันนะคะอย่างน้อยสรุปให้ท่านเห็นว่าเศรษฐกิจสหรัฐนะคะโดยรวมยังขยายตัวดีนะคะตลาดแรงงานเนี่ยถือว่ายังแข็งแกร่งเลยแล้วก็ล่าสุดเมื่อวันศุกร์ใช่ไหมคะคืนวันศุกร์ของเวลาบ้านเราเนี่ยก็เห็นตัวเลขสำคัญที่ในเรื่องของตลาดแรงงานนะคะที่ออกมาดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจ้างงานจำนวนการจ้างงานแล้วก็การเพิ่มขึ้นของรายได้นะคะเงินเฟ้อของสหรัฐเองก็ค่อนไปในเชิงสูงนิดๆนะคะสิ่งเหล่านี้แปลว่าอะไรเราคงต้องมาตีความก่อนนะคะตัวเลขเขาออกมาแล้วมันแปลว่าอะไรสำหรับเราด้านหนึ่งคงต้องบอกว่าเป็นข่าวดีค่ะเพราะว่ามันสอให้เราเห็นแล้วว่าเศรษฐกิจหลักที่เป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกเนี่ยยังค่อนข้างแข็งแรงอยู่นะคะแล้วก็แต่อีกส่วนหนึ่งนะคะมันก็สอนัยยะเหมือนกันว่านโยบายการเงินของสหรัฐก็น่าจะยังอยู่ในช่วงขาขึ้นต่อไปนะคะแม้ว่าธนาคารกลางของเขานะคะเริ่มออกมาพูดว่าอาจจะขึ้นดอกเบี้ยไม่ได้มากนะคะเท่าที่เคยคาดไว้ก่อนหน้านี้นะคะโดยเฉลี่ยก็เฟดก็อาจจะมองว่าขึ้นดอกเบี้ย2ครั้งในปี2019นี้นะคะจากเดิมที่มองไว้ว่า3ครั้งอย่างนี้เป็นต้นนะคะรวมทั้งเขาก็มีเรื่องของแรงกดดันจากประธานาธิบดีใช่ไหมคะที่ออกมาพูดว่าไม่อยากให้ขึ้นดอกเบี้ยนะคะแต่เราก็คิดว่าคงยังจะเป็นแนวโน้มของดอกเบี้ยขาขึ้นอยู่นะคะและจริงๆแล้วความเสี่ยงนะคะถ้ามันจะมาจากว่าพื้นฐานของเศรษฐกิจสหรัฐที่ยังแข็งแรงเนี่ยความเสี่ยงมันก็จะมีว่าตัวเลขเศรษฐกิจบางช่วงก็อาจจะออกมาดีแล้วก็สอให้เห็นว่าเศรษฐกิจของสหรัฐยังแข็งแรงกว่าที่คนคิดรวมทั้งถ้ามีเรื่องของ pressure นะคะแรงกดดันมาจากเรื่องของรายได้ที่เพิ่มขึ้นสูงเนี่ยเร็วเนี่ยนะคะก็มีความเป็นไปได้นะคะอย่าเพิ่งนิ่งนอนใจที่ธนาคารกลางสหรัฐจะขึ้นดอกเบี้ยเร็วกว่าที่เรามองณขณะนี้นะคะซึ่งถ้าเขาขึ้นดอกเบี้ยเร็วกว่าที่เรามองณขณะนี้เราก็ต้องเตรียมให้พร้อมนะคะต่อให้เราไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นแต่เราก็ต้องเตรียมตัวให้พร้อมเผื่อเกิดขึ้นเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นดิฉันคิดว่าก็คงจะเป็นประเทศ emerging market นั่นแหละนะคะที่จะได้รับผลกระทบอีกระลอกนะคะซึ่งประเทศ emerging market เนี่ยส่วนใหญ่หรือไม่ใช่อาจจะไม่ใช่ส่วนใหญ่นะคะแต่จำนวนหนึ่งก็คือประเทศที่อยู่รอบๆประเทศเรานะคะเป็นเพื่อนบ้านของเราเนี่ยถามบอกว่านัยยะคืออะไรดิฉันเองไม่ได้กลัวในเรื่องของว่าค่าเงินบาทจะไหลอ่อนยวบเราจะเกิดเงินทุนไหลออกอย่างเยอะดิฉันคิดว่าอันนั้นไม่จากภูมิคุ้มกันของเราอันนั้นไม่ใช่สิ่งที่จะเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ไม่ได้กลัวด้วยว่าไทยเราจะต้องขึ้นดอกเบี้ยอย่างรุนแรงเพื่อสกัดเงินทุนไหลออกอันนั้นคิดว่าก็คงไม่ใช่ในตรงกันข้ามนะคะสิ่งที่ดิฉันคิดว่าเราอาจจะต้องทำใจว่าเราจะเห็นนะคะซึ่งมันเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็คือค่าเงินบาทเนี่ยค่ะกลายเป็นสิ่งที่เราเรียกกันว่า safe haven currency ของภูมิภาคนะคะก็คือเวลาที่ใครมีปัญหาเนี่ยเงินอาจจะไหลออกจากประเทศที่เป็นเพื่อนบ้านของเราเขาอาจจะไม่ได้ไหลออกไปไกลนะคะเขามาพัก
มาไว้ที่ของเราเหมือนสมัยก่อนที่เราจะเห็นว่าก็ทุกวันนี้ก็ยังเป็นนะคะก็คือเงินเยนก็เป็นที่พักพิงเหมือนกับที่หลบภัยหลุมหลบภัยรอดูว่าในอนาคตจะเป็นยังไงนะคะเราเองก็มีลักษณะแบบนั้นเนื่องจากว่าไม่มีใครที่จะกังวลมากกับเรื่องเสถียรภาพเศรษฐกิจของประเทศไทยนะคะซึ่งอันนี้แปลว่าอะไรคะอันนี้แปลว่าเวลาเงินไหลออกจากประเทศอื่นไหลเข้าประเทศเราเงินบาทอาจจะอ่อนค่าเทียบกับดอลลาร์สหรัฐแต่เงินบาทอาจจะแข็งค่าเมื่อเทียบกับคู่ค้าคู่แข่งในภูมิภาคของเรานะคะประเด็นนี้ที่ฝากไว้ก็เพราะว่ามีนัยยะต่อท่านที่ทำการค้าทางการขายนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านส่งออกหรือนำเข้าอีกประการหนึ่งนะคะที่เป็นนัยยะของเศรษฐกิจสหรัฐที่แข็งแรงนะคะก็คือดิฉันคิดว่าประเทศไหนที่เศรษฐกิจดีอะค่ะผู้นำมักฮึกเหิมนะคะและในกรณีของสหรัฐปกติประธานาธิบดีสหรัฐท่านนี้ก็ฮึกเหิมมากอยู่แล้วนะคะแต่ดิฉันคิดว่ามีโอกาสที่จะทำให้ท่านฮึกเหิมเพิ่มขึ้นนะคะและสิ่งนั้นก็จะมีนัยยะต่อเราในลักษณะที่ว่าสงครามการค้าเนี่ยอาจจะยืดเยื้อยาวนานกว่าที่เราคิดนะคะแน่นอนค่ะว่าสหรัฐเองอย่างที่ท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านบอกไว้เขาก็มุ่งที่ประโยชน์ของประเทศเขานะคะแต่ในสงครามการค้าเนี่ยประเทศที่เป็นประเทศเล็กๆก็มักจะไม่ค่อยได้รับประโยชน์นะคะก็คือเสียประโยชน์ในขณะเดียวกันนะคะเราเห็นอะไรเราเห็นจีนที่เป็นคู่ค้าคู่กรณีนะคะของสหรัฐในสงครามการค้าเนี่ยเราก็เริ่มเห็นผลกระทบที่ชัดเจนขึ้นนะคะกิจกรรมทางเศรษฐกิจของจีนในระยะหลังเนี่ยก็ชะลอตัวลงนะคะอย่างเช่นการผลิตภาคอุตสาหกรรมเป็นต้นนะคะอันนี้มันก็สอดคล้องกับอัตราการขยายตัวของสินเชื่อของจีนที่ก็แผ่วลงมาเป็นลำดับนะคะและตลาดก็ประเมินกันว่าในเรื่องของผลกระทบของสงครามการค้าต่อจีนเนี่ยก็น่าจะเห็นชัดเจนขึ้นในปี2019นี้นะคะอย่างไรก็ดีค่ะทางการจีนเขาก็ไม่ได้นิ่งนอนใจแต่ประการใดนะคะเขาก็ได้พยายามใช้นโยบายช่วยประคับประคองให้ GDP ยังสามารถที่จะขยายตัวได้เหนือระดับ 6% นะคะซึ่งก็ดีพอสมควรนะคะเขาก็ปรับทั้งค่าเงินหยวนให้อ่อนลงและล่าสุดก็ประกาศนะคะลดอัตราการกันสำรอง Reserve Requirement ของธนาคารพาณิชย์เป็นครั้งที่5นะคะไม่ใช่เพิ่งเริ่มนะคะเป็นครั้งที่5ในรอบ1ปีนะคะก็คือเขาก็พยายามดำเนินนโยบายที่จะมาช่วยพยุงเศรษฐกิจให้ยังไปได้นะคะนอกจากนี้รัฐบาลจีนแน่นอนค่ะเร่งใช้จ่ายนะคะประเทศเขาเป็นประเทศที่รัฐบาลมีพลานุภาพอยู่แล้วนะคะสามารถจะดำเนินการในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานต่างๆนะคะแล้วเดี๋ยวก็อาจจะเห็นเรื่องของนโยบายเพิ่มทางด้านภาษีด้วยดังนั้นนะคะในภาพรวมเนี่ยเราก็ยังประเมินว่าจีนก็น่าจะขยายตัวได้นะคะแม้ว่าอัตราการขยายตัวนั้นอาจจะย่อลงมาบ้างจากปีที่ผ่านๆมาทั้งหมดนี้นะคะก็สรุปได้ว่าเศรษฐกิจโลกในภาพรวมยังเดินต่อไปได้นะคะแม้ว่าอาจจะเข้าสู่ในสิ่งที่เราอาจจะเรียกกันว่าเป็น late cycle recovery หรือจุดที่การฟื้นตัวจากภาวะวิกฤตเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยอาจจะใกล้สิ้นสุดแล้วนะคะแต่ก็ยังถือว่าปีนี้ก็น่าจะยังไปได้ในบริบทนี้นะคะก็ถือว่าเศรษฐกิจโลกยังเป็นปัจจัยบวกต่อไทยนะคะแล้วก็ IMF เองก็มองนะคะเศรษฐกิจโลกปี2019ก็น่าจะขยายตัวประมาณ 3.7% ก็เท่าๆกับปี2018นะคะอ่ะหันกลับมาดูประเทศไทยบ้างว่าธนาคารกรุงไทยเราประเมินยังไงนะคะธนาคารสำหรับประเทศไทยเนี่ยเราก็คิดว่าในปี2019ยังจะโตได้ประมาณ 4.1% นะคะชะลอลงบ้างจากปี2018ที่เรามองว่าน่าจะขยายตัวอยู่ประมาณ 4.3% แน่นอนว่าตัวเลขที่ประเมินนี้นะคะได้คำนึงถึงผลกระทบของสงครามการค้าเข้าไปแล้วแหละเพราะว่าไทยเราก็เป็นประเทศหนึ่งที่อยู่ในห่วงโซ่การผลิตของจีนนะคะแล้วก็คงจะได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงได้ยากนะคะอย่างไรก็ดีก็คงจะต้องเรียนว่าก็ไม่ใช่ว่าสินค้าทุกอย่างของเราจะได้รับผลกระทบนะคะอันที่อยู่ในห่วงโซ่การผลิตของจีนก็เสียเปรียบแต่ว่าถ้าอันไหนจะเป็นสินค้าที่ทดแทนสินค้าจากจีนได้ก็อาจจะเป็นสินค้าที่ได้รับประโยชน์อยู่เหมือนกันนะคะจากการที่เขาย้ายมานำเข้าหรือมาซื้อของของเราแทนซื้อของของจีนนะคะรวมทั้งเราก็อาจจะเห็นในเรื่องของการย้ายฐานการผลิตนะคะหลบเลี่ยงมาจากจีนมาอยู่ที่เราด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกด้านนึงดังนั้นโดยรวมๆนะคะเราก็มองว่าการส่งออกของไทยก็น่าจะยังขยายตัวได้ 4-5% นะคะปีนี้ก็ยังถือว่าในภาพรวมเราก็ยังมีความหวังนะคะมีความหวังกับปี2019
สำหรับการท่องเที่ยวนะคะเมื่อกี้ท่านพิธีกรก็พูดแล้วว่าตัวเลขไม่เลวนะคะเราก็คิดว่าการท่องเที่ยวก็คงจะมีบทบาทที่สำคัญต่อไปอย่างไรก็ดีนะคะเราคิดว่ายังไงคนจีนมาเที่ยวประเทศไทยนะคะประเทศไทยเป็น destination เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่คนชอบคนจีนชอบแล้วก็คุ้มค่านะคะราคาไม่แพงคนไทยน่ารักรวมทั้งไม่ไกลจากบ้านเขาด้วยนะคะก็ถือว่ามาแล้วสนุกนะคะอย่างไรก็ดีก็ต้องขอฝากไว้ว่าเราคงต้องจับตาดูในเรื่องของกำลังซื้อของคนจีนด้วยนะคะเพราะว่าเขาอาจจะยังมาอยู่แต่ค่าเงินหยวนที่ถูกกดดันให้อ่อนลงไปรวมทั้งในปี2019ก็อาจจะมีโอกาสที่จะอ่อนลงไปอีกเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งถ้าเทียบกับเงินบาทนะคะในภาวะที่เศรษฐกิจของเขาอ่อนตัวลงแต่บางช่วงอย่างที่ได้เรียนนะคะเราอาจจะกลายเป็น regional safe haven currency เนี่ยก็จะทำให้ค่าเงินหยวนเทียบกับค่าเงินบาทแล้วหยวนอ่อนนะคะอำนาจซื้อของเขาในการมาท่องเที่ยวเมืองไทยก็อาจจะลดทอนลงไปบ้างมาเที่ยวแต่ในเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยนะคะที่ในรูปของเงินบาทก็อาจจะน้อยลงนะคะรวมทั้งคิดว่าเราคงต้องจับตาในเรื่องของภาคอสังหาริมทรัพย์ในจุดที่เป็นตลาดของคนจีนด้วยสำหรับการใช้จ่ายในประเทศบ้างนะคะธนาคารกรุงไทยยังมองว่าแรงขับเคลื่อนจากภาครัฐยังจำเป็นถ้าหากเราต้องการเติบโตที่ระดับประมาณ 4% นะคะเพราะอย่างที่ท่านรัฐมนตรีหลายๆท่านได้เรียนไปแล้วนะคะเศรษฐกิจฐานรากของเรายังถือว่ามีความเปราะบางอยู่ราคาสินค้าเกษตรก็น่าจะยังไม่ได้ดีนะคะเนื่องจากสต็อกโลกยังมีส่วนเหลืออยู่แล้วก็จีนที่เป็นผู้บริโภคหลักของหลายสินค้าดังที่เราทราบนะคะก็อยู่ในภาวะที่อาจจะชะลอตัวลงมาบ้างดังนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้จ่ายเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐหรือการเร่งเบิกจ่ายงบประมาณต่างๆให้ทั่วถึงและให้มีประสิทธิภาพเพื่อประคองเศรษฐกิจฐานรากเนี่ยคิดว่าในภาพรวมยังมีความจำเป็นเพื่อไม่ให้เศรษฐกิจไทยสะดุดหรือว่าย่อตัวลงกว่านี้นะคะดังนั้นในภาพรวมๆนะคะสำหรับเศรษฐกิจโลกเนี่ยดิฉันคิดว่าไม่ได้แย่แต่ก็มีความผันผวนแล้วก็มีความไม่แน่นอนนะคะถ้าในแง่ของว่าสิ่งที่อาจจะยังกังวลอยู่บ้างนะคะก็มีเอาสัก2บวก1ประเด็นแล้วกันนะคะนะคะประเด็นแรกก็หนีไม่พ้นเรื่องการกีดกันทางการค้าที่หลายๆท่านได้กล่าวไปก่อนหน้านี้นะคะแต่ดิฉันมองว่ามันมีโอกาสที่จะยืดเยื้อและไม่จบง่ายส่วนหนึ่งก็เพราะว่าประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยอย่างที่ได้เรียนนะคะน่าจะได้แรงหนุนให้แข็งกร้าวต่อไปได้จากการที่ภาวะเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยค่อนข้างดีก็แน่นอนล่ะค่ะท่านอยู่ในภาคเอกชนท่านอยู่แล้วโลกมีการปรับตัวค่ะเอกชนเขาปรับตัวมีการย้ายแหล่งการนำเข้าหรือย้ายฐานการผลิตแต่ภายใต้ความอึมครึมความไม่แน่นอนเนี่ยมันส่งผลร้ายอยู่แล้วค่ะต่อบรรยากาศการลงทุนทั่วโลกนะคะแล้วถ้าเกิดว่ามีการลงทุนน้อยเนี่ยการใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีซึ่งช่วงนี้เราอยู่ในช่วง disruptive technology นะคะเทคโนโลยีก้าวหน้าเร็วเนี่ยการเพิ่มผลิตภาพต่างๆมันก็จะน้อยตามไปด้วยนะคะซึ่งหากสงครามการค้ารุนแรงขึ้นหรือยืดเยื้อยาวนานกว่าที่เราคาดไว้เนี่ยก็คิดว่ายังไงในภาพรวมก็ไม่ได้เป็นผลดีต่อโลกแล้วก็ไม่ได้เป็นผลดีต่อเศรษฐกิจไทยนะคะผ่านเศรษฐกิจโลกความเสี่ยงอีกตัวนึงนะคะก็คือโอกาสที่จะเกิดการปรับตัวที่รุนแรงแล้วก็เฉียบพลันของตลาดการเงินโลกอันนี้ยังมีอยู่นะคะแต่อาจจะไม่ใช่ตลอดต่อเนื่องอาจจะมีเป็นบางจังหวะที่รุนแรงเป็นพิเศษนะคะเราเห็นมาแล้วในปี2018แล้วก็คงจะต้องทำใจว่าก็จะเห็นบ้างในปี2019นะคะโดยเฉพาะยิ่งถ้าธนาคารกลางของประเทศใหญ่ๆทำอะไรที่ไม่คาดคิดเซอร์ไพรส์ตลาดนะคะซึ่งเป็นไปได้นะคะเพราะธนาคารกลางทุกแห่งก็เกือบทุกแห่งก็พูดอยู่แล้วนะคะว่าเขาตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลทางเศรษฐกิจและหลายครั้งเราก็เห็นแล้วว่าข้อมูลทางเศรษฐกิจก็ออกมาเซอร์ไพรส์ตลาดได้จริงๆนะคะส่วนที่แถมเป็นบวกหนึ่งก็คืออย่างที่ได้เรียนนะคะมันเป็นเรื่องของเหรียญสองด้านนะคะด้านหนึ่งเราได้ประโยชน์จากการที่ไม่มีใครเขากังวลเกี่ยวกับเสถียรภาพของเราเราก็ภาวะการเงินของเราคงจะไม่ได้ตึงตัวขึ้นผ่านในเรื่องของเงินทุนไหลออกนะคะซึ่งในจังหวะที่อาจจะมีความผันผวนเป็นพิเศษของตลาดการเงินโลกนะคะแต่ว่าอย่างที่ได้เรียนนะคะก็คงต้องจับตาดูในเรื่องของค่าเงินของเราเหมือนกันนะคะเพราะมันจะแปลว่าถ้าเราเป็น safe haven currency เนี่ยการเคลื่อนไหวของค่าเงินเนี่ยจะไม่ได้เคลื่อนไหวในลักษณะที่สะท้อนปัจจัยพื้นฐานของเศรษฐกิจเรา
นะคะแล้วถ้ามันไม่สะท้อนปัจจัยพื้นฐานของเศรษฐกิจเนี่ยในภาพรวมมันก็ไม่ได้เอื้อมากต่อภาวะเศรษฐกิจนะคะถ้ามันสะท้อนพื้นฐานนั่นอีกเรื่องนึงนะคะก็ขอฝากไว้กับท่านผู้ประกอบการทั้งหลายนะคะว่าท่านก็อย่าจดจ่อแต่เรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนบาทกับดอลลาร์อย่างเดียวนะคะท่านก็อาจจะต้องดูด้วยว่าค่าเงินบาทเทียบกับอาจจะคู่ค้ารายอื่นของท่านประเทศอื่นนะคะเป็นยังไงแล้วก็คงจะต้องพิจารณาป้องกันความเสี่ยงตามสมควรค่ะก็ท่านผู้มีเกียรติคะอันที่กล่าวมาแล้วก็คือเศรษฐกิจโลกที่ในมุมมองของธนาคารกรุงไทยในระยะประมาณ1ปีนะคะข้างหน้า1ปีข้างหน้าแต่ถ้าเราขยายมุมให้กว้างแล้วก็มองให้ไกลขึ้นไปอีกหน่อยนะคะเพื่อเราจะได้วางแผนล่วงหน้าปรับตัวให้ทันสถานการณ์เนี่ยดิฉันอยากจะนำเสนอว่าเศรษฐกิจข้างหน้าเป็นยุค 5D ซึ่งมีทั้งโอกาสแล้วก็มีทั้งความท้าทายนะคะอยากจะขอถือโอกาสนี้ทำความเข้าใจกับ 5D เพื่อให้ท่านไปขบคิดต่อนะคะว่าดีแต่ละตัวจะมีนัยยะต่อท่านหรือธุรกิจของท่านเนี่ยอย่างไรและท่านจะใช้ประโยชน์หรือจำเป็นต้องหาทางลดผลกระทบที่อาจจะไม่พึงประสงค์จาก 5D เนี่ยบางตัวอาจจะไม่ใช่ทุกตัวนะคะท่านอาจจะต้องดำเนินการบางอย่างเกี่ยวกับผลกระทบของดีบางตัวนะคะอันนี้ต้องยอมรับสารภาพนะคะว่า 2-3 วันก่อนเนี่ยก็มีเพื่อนร่วมงานนะคะก็มาแอบบ่นกับดิฉันบอกว่าพี่ครับพี่มานำเสนอคำถามปลายเปิดด้วย 5D ของพี่เนี่ยจะดีหรอครับดิฉันก็บอกว่า 5D เนี่ยมันเป็นสิ่งที่จะมีบทบาทเยอะนะคะในเรื่องของควบคุมเศรษฐกิจโลกควบคุมเศรษฐกิจไทยไปข้างหน้าเนี่ยแต่ว่าถ้าจะถามว่ามันจะเอื้อให้เราประสบความสำเร็จหรือมันจะเป็นอุปสรรคมันเป็นรายได้ทั้งสองทางมันขึ้นอยู่กับเราด้วยนะคะถ้าเราใช้ประโยชน์กับมันได้มันก็เป็นตัวเกื้อหนุนแต่หากเราใช้ประโยชน์ไม่ได้นะคะหรือเราปรับตัวติดตามมันไม่ได้เอาชนะไม่ได้หรือทำได้ช้ากว่าคู่แข่งมันก็ไม่ดีก็ขอนำเสนอดีตัวแรกเลยนะคะดีที่หนึ่งนะคะท่านรัฐมนตรีหลายท่านกล่าวถึงไปแล้วละค่ะก็คือดิจิทัลอีโคโนมีสิ่งที่เราได้เห็นรัฐบาลดำเนินการอย่างจริงจังในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะคะก็คือการผนวกคุณประโยชน์ของเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในหลายภาคส่วนนะคะไม่ว่าจะเป็นการขยายโครงข่ายพื้นฐานต่างๆการนำร่องการปรับค่าธรรมเนียมนะคะหรือว่าการให้บริการของรัฐบาลเองด้วยช่องทางดิจิทัลที่เพิ่มขึ้นแล้วก็อีกหลายๆเรื่องนะคะจริงๆเราก็เห็นผลแล้วด้วยนะคะในส่วนของภาคประชาชนเราเห็นประชาชนมีชีวิตที่สะดวกสบายขึ้นในยุคดิจิทัลนะคะเช่นสามารถทำธุรกรรมทางการเงินได้ผ่านมือถือที่ติดตัวเป็นประจำอยู่แล้วไม่ต้องไปสาขาไม่ต้องไปกดตู้ ATM ไม่ต้องทำผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นต้นนะคะอันนี้ก็ต้องพูดถึงหน่อยนะคะเพราะว่ากรุงไทย Next เป็นสปอนเซอร์ของงานนะคะก็อดนำกรุงไทย Next มาเป็นแค่ตัวอย่างนะคะว่าทำบริการได้หลายเรื่องแล้วก็ทำให้ชีวิตของเราง่ายขึ้นนะคะเช้าจะไปทำงานเติมบัตรทางด่วนได้ด้วยมือถือนะคะจ่ายบินได้นะคะช้อปสินค้าผ่าน Facebook ได้นะคะรวมทั้งทำบุญออนไลน์ก็ได้นะคะถ้าท่านจะช่วยเหลือพี่น้องที่ประสบภัยจากพายุปลาบึกนะคะดิฉันก็ทำมาแล้วใช้ผ่านกรุงไทย Next เนี่ยแหละค่ะเมื่อช่วงสัปดาห์ที่เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาก็สะดวกดีนะคะและในอนาคตแอปเหล่านี้ก็จะทำอะไรได้มากขึ้นเพราะจะมีการเอาเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาผนวกเข้าไปนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ artificial intelligence blockchain cloud computing data analytics internet of things เป็นต้นนะคะของพวกนี้ก็จะเข้ามาเสริมให้บริการต่างๆเนี่ยยิ่งรวดเร็วยิ่งง่ายยิ่งประหยัดต้นทุนยิ่งปลอดภัยนะคะแล้วก็ยิ่งมีความเป็นเฉพาะตัวของลูกค้าแต่ละท่านก็หวังว่าก็จะถูกใจลูกค้าแต่ละท่านมากยิ่งขึ้นนะคะอีกส่วนที่ได้ประโยชน์แล้วอย่างชัดเจนนะคะจากเศรษฐกิจดิจิทัลหรือความเป็นดิจิทัลของสังคมของเราก็คือภาครัฐนะคะตามทฤษฎีอันนี้ดิฉันก็จะโบราณสักนิดนะคะตามทฤษฎีตั้งแต่สมัยปรมาจารย์จอห์นเมนัดเคนเลยนะคะที่เป็นขึ้นชื่อในเรื่องของนโยบายการคลังเนี่ยท่านก็บอกไว้แล้วว่านโยบายการคลังที่ดีเนี่ยต้องมีลักษณะ3ประการคือ timely หรือดำเนินการได้รวดเร็วต้อง targeted คือดำเนินการได้แบบตรงจุด
และปัจจัยที่3ก็คือจะต้อง temporary หรือใช้เพียงชั่วคราวไม่ให้เกิดผลบิดเบือนทางเศรษฐกิจมากเกินไปนะคะเราก็ได้เห็นแล้วว่าระบบดิจิทัลเนี่ยช่วยให้ภาครัฐของไทยเนี่ยสามารถดำเนินนโยบายการคลังได้แน่นอนค่ะ timely และ targeted รวดเร็วและตรงจุดนะคะยกตัวอย่างเช่นโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะก็รวมทั้งการใช้บัตรสวัสดิการที่ร้านธงฟ้าเนี่ยก็สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ยังมีประสิทธิภาพนะคะก็ตรงจุดไปกว่า11ล้านคนนะคะแล้วก็ควบคุมการรั่วไหลได้ดีขึ้นในขณะที่ในอนาคตก็คงจะยังพัฒนาประสิทธิภาพผ่านเทคโนโลยีเช่น Data Analytics ต่อไปได้นะคะภาคธุรกิจเองนะคะเมื่อกี้ท่านรัฐมนตรีพาณิชย์ท่านก็พูดแล้วว่าก็สามารถใช้ดิจิตอลและควรใช้ด้วยนะคะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างการเติบโตนะคะช่องทางออนไลน์อย่างนี้เป็นต้นนะคะเพื่อขายสินค้าของท่านเราก็รู้อยู่แล้วว่าช่องทางออนไลน์ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นนะคะอย่างเอ็ดด้าก็ประเมินว่าในปี2018เนี่ยประเทศไทยเนี่ยมียอดอีคอมเมิร์ซสูงถึง 3.1 ล้านล้านบาทนะคะแต่อันนั้นยังไม่ค่อยเท่าไหร่ค่ะมันเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวจาก3ปีก่อนหน้านะคะขณะที่พวก Google Temasek Report เนี่ยก็ชี้ว่ามูลค่าอินเทอร์เน็ตอีโคโนมีของภาคSoutheast Asia นะคะหรือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยก็เติบโตและคาดว่าจะเติบโต3เท่านะคะในอีก7ปีข้างหน้าความต้องการน่ะก้าวกระโดดแน่ๆค่ะแต่ขณะเดียวกันก็มีข้อมูลที่บ่งชี้ว่าภาคธุรกิจไทยยังอาจจะล้าหลังภาคประชาชนและภาครัฐบาลในการใช้ประโยชน์จากดิจิตอลนะคะโดยอันนี้นำเสนอข้อมูลในเรื่องของ Digital Adoption Index ของธนาคารโลกนะคะเป็นการจัดทำโดยธนาคารโลกหรือ World Bank ข้อมูลนี้ชี้ให้เห็นว่าภาคประชาชนของไทยนะคะถ้าจะนับดูว่า Digital Adoption เป็นยังไงเนี่ยคะแนนจะสูงที่สุดใน3กลุ่มนะคะถ้าเกิดมีเรื่องของประชาชนภาครัฐแล้วก็ภาคธุรกิจนะคะรองลงมาก็คือภาครัฐก็ไม่น่าแปลกใจนะคะจากข้อมูลที่นำเสนอไปก่อนหน้านี้ในขณะที่ภาคธุรกิจเนี่ยได้คะแนนต่ำที่สุดและที่สำคัญกว่านั้นต่ำกว่าประเทศเวียดนามและประเทศฟิลิปปินส์เสียอีกนะคะท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านกล่าวไว้แล้วว่าเวียดนามเป็นประเทศที่มีศักยภาพนะคะซึ่งถ้าเราก็ต้องแข่งขันกับเขาล่ะค่ะอันนี้ยังไม่ต้องพูดถึงการแข่งขันกับธุรกิจข้ามชาติขนาดใหญ่ที่เข้ามาบุกมาถึงประเทศของเราถ้าเราไม่คว้าโอกาสในส่วนนี้คว้าโอกาสของการใช้ประโยชน์จากดิจิทัลก็จะมีคำถามว่าแล้วธุรกิจของไทยโดยเฉพาะธุรกิจขนาดเล็กจะสู้ไหวหรือเปล่าในระยะยาวนะคะอันนั้นก็เป็นดีตัวที่หนึ่งสำหรับดีตัวที่สองในยุค 5D คือ demographic change ค่ะอันนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรท่านทราบอยู่แล้วนะคะไม่ใช่ประชากรโลกเท่านั้นประชากรไทยก็กำลังมีอายุเฉลี่ยเพิ่มขึ้นอยู่ยาวนานขึ้นนะคะเราก็กลายเป็นสังคมสูงวัยซึ่งนำมาซึ่งทั้งความท้าทายแล้วก็โอกาสแน่นอนค่ะความท้าทายมาจากการที่สังคมที่มีคนสูงอายุจำนวนมากเนี่ยก็มักจะขยายตัวช้าหรือแทบไม่ขยายตัวเลยนะคะอย่างเช่นกรณีของประเทศญี่ปุ่นเพราะว่าด้านหนึ่งความต้องการจับจ่ายใช้สอยต่างๆเนี่ยก็จะน้อยลงคนยิ่งมีแนวโน้มจะอยู่นานก็ต้องมัธยัสถ์ประหยัดมากขึ้นนะคะเก็บหอมรอมริบมากขึ้นไม่ค่อยใช้จ่ายขณะที่ประชาชนในวัยแรงงานที่มีจำนวนน้อยลงก็แน่นอนว่ากระทบต่อภาคอุตสาหกรรมนะคะก็ทำให้ประเทศดึงดูด FDI เพื่อการอุตสาหกรรมได้ยากขึ้นนะคะแล้วก็ไม่เพียงเท่านั้นธุรกิจในประเทศก็อาจจะต้องไปแสวงหาตลาดที่เติบโตสูงกว่าในต่างประเทศจึงเห็นการย้ายการผลิตออกไปด้วยนอกจากนี้สัดส่วนที่สูงขึ้นของงบประมาณนะคะเพื่อการสวัสดิการต่างๆที่จะต้องมาดูแลผู้สูงวัยก็จะลดทอนงบประมาณเพื่อการลงทุนและพัฒนาประเทศด้านอื่นๆตามไปด้วยนะคะพูดอย่างนี้แล้วรู้สึกแบบไม่ค่อยดีใช่ไหมคะแต่จริงๆก็ไม่ใช่ทั้งหมดนะคะในขณะเดียวกันสังคมสูงวัยก็สร้างโอกาสให้กับคนที่เห็นโอกาสนะคะดิฉันก็มานำเสนอข้อมูลว่าท่านทราบหรือเปล่าว่าผู้สูงอายุนะคะจากการที่เราได้ไปดูข้อมูลมาเนี่ยก็มีความต้องการพื้นฐานนะคะถ้าพูดให้คล้องจองหน่อยมีความต้องการพื้นฐาน4ด้านนะคะเช่นสุขภาพดีมีเงินใช้ชีวิตปลอดภัยใฝ่หาเพื่อนฝูง
ข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติของเราเนี่ยคะชี้ว่ามากกว่า 50% ของค่าใช้จ่ายของผู้สูงอายุไทยเนี่ยอยู่ในหมวดสุขภาพและการเข้าสังคมนะคะไม่ใช่สุขภาพอย่างเดียวแต่เข้าสังคมด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อดูหนังหรือนะคะหลายๆท่านก็คงทราบนะคะมีการส่งรูปทักทายเพื่อนฝูงยามเช้าทุกเช้านะคะแล้วท่านทราบหรือเปล่าคะว่า2ใน3ของสถานที่ที่ผู้สูงวัยของไทยเนี่ยประสบอุบัติเหตุไม่ใช่ที่อื่นไกลนะคะคือในบ้านหรือในบริเวณว่าบ้านของผู้สูงวัยนั่นแหละค่ะอันนี้เป็นสถิติที่สอดคล้องกับสถิติที่เราไปดูนะคะการใช้จ่ายของผู้สูงอายุเพราะโดยเฉลี่ยผู้สูงอายุไทยนะคะใช้จ่ายเพื่อปรับปรุงบ้านถึง 13% ของค่าใช้จ่ายทั้งหมดซึ่งแน่นอนค่ะการใช้จ่ายซ่อมบ้านอาจจะไม่เท่ากันในแต่ละภูมิภาคนะคะแต่ท่านทราบไหมคะว่าในภาคใต้เนี่ยโดยเฉลี่ยผู้สูงวัยใช้จ่ายปรับปรุงบ้านโดยเฉลี่ย 28% ของค่าใช้จ่ายทั้งหมดเป็นตัวเลขที่สูงนะคะและบ่งชี้ว่าความต้องการพวกอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยในบ้านเนี่ยอาจจะมีเยอะมากในสังคมผู้สูงอายุและท่านทราบไหมคะว่าสำหรับผู้สูงอายุไทยเนี่ยรายได้จากการทำงานหรือรายได้ที่เป็นเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลไม่ใช่ช่องทางหลักนะคะของการใช้เงินเพื่อการดำรงชีพอันนี้ท่านอาจจะไม่แปลกใจนะคะแต่ท่านทราบหรือเปล่าว่า 92% ของค่าใช้จ่ายของเขามาจากการแปลงสภาพสินทรัพย์มาจุนเจือการบริโภคนะคะอาจจะมีเงินเซฟวิ่งอยู่แล้วก็เอามาบริโภคหรือขายบ้านเพื่อเอามาบริโภคเป็นต้นนะคะรวมทั้งผู้สูงอายุไทยนะคะท่านยังเอื้อเฟื้อส่งต่อเป็นมรดกให้ลูกหลานอีกด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยคิดว่าในเรื่องของการแนะนำการลงทุนการจัดสรรสภาพคล่องให้กับผู้สูงอายุตลอดอายุไขของท่านเนี่ยจะมีความสำคัญมากขึ้นในสังคมสูงวัยของไทยนะคะดิฉันเชื่อว่ายังมีข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับสังคมสูงวัยไม่เฉพาะสังคมสูงวัยไทยแต่สังคมสูงวัยโลกนะคะอีกเยอะอันนี้ก็เป็นโอกาสนะคะที่เราจะหยิบจับมาวิเคราะห์แล้วก็ใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นดีตัวต่อมาค่ะอันนี้หลายๆท่านก็พูดไปก่อนหน้านี้นะคะก็คือ deglobalization นะคะเป็นคลื่นที่มีแนวโน้มเข้มข้นขึ้นนะคะ deglobalize ก็คือการที่โลกเนี่ยจะเห็นการค้าการลงทุนระหว่างประเทศที่น้อยลงนะคะไม่สดใสเหมือนเดิมเพราะว่าส่วนหนึ่งก็จะเริ่มเห็นการกีดกันทางการค้ากีดกันระหว่างประเทศต่อประเทศเนี่ยรุนแรงขึ้นนะคะไม่ได้มีการขยายในเรื่องของการค้าการลงทุนมากเท่ากับหลายๆทศวรรษที่ผ่านมาก่อนหน้านี้เหตุการณ์ที่ชัดเจนก็น่าจะเป็นเรื่องทั้งของ Brexit นะคะแล้วก็เรื่องสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนที่อาจจะขยายวงกว้างขึ้นไปอีกก็ได้นะคะในปี2019ใช่ค่ะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เป็นตัวละครหลักที่ทำให้กระแส deglobalization ซึ่งมีอยู่แล้วเนี่ยมันทวีความเข้มข้นตื่นเต้นมากขึ้นนะคะหลายๆท่านอาจจะมองว่าทรัมป์เนี่ยไม่ make sense นะคะแต่ที่ในกลุ่มนักเศรษฐศาสตร์ของธนาคารกรุงไทยเราก็คุยกันว่าเราก็ไม่ได้คิดเช่นนั้นนะคะเพราะอย่างแรกนะคะนโยบาย America First เนี่ยหรืออเมริกามาก่อนเนี่ยทำให้สหรัฐเลือกที่จะมีความร่วมมือทางเศรษฐกิจเฉพาะกับบางประเทศที่ตนเองมีอำนาจเหนือกว่านะคะทำให้เขาสามารถที่จะกำหนดข้อตกลงต่างๆที่เป็นประโยชน์กับสหรัฐอเมริกาได้มากกว่านะคะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เนี่ยแล้วก็ทำได้เร็วด้วยนะคะเนื่องจากเป็นประเทศที่มีอำนาจสิ่งนี้เป็นประโยชน์กับเขาเขาก็ทำนะคะอันนั้นก็ถ้าเรามองว่าความสำเร็จของอเมริกาในการเจรจาการค้าให้เสร็จๆไปเร็วๆนะคะไม่ว่ากับแคนาดาเม็กซิโกและเกาหลีเนี่ยก็อาจจะต้องให้เครดิตประธานาธิบดีทรัมป์เหมือนกันนะคะว่ากลยุทธ์นี้ก็ดูจะเวิร์กในระดับหนึ่งนะคะแต่อย่างที่สองนะคะจีนนี่ไม่ใช่นะคะจีนเป็นกรณีพิเศษซึ่งเรามองว่ามีความเป็นไปได้ที่จะยืดเยื้อเพราะในหลายๆเวทีของธนาคารกรุงไทยนะคะเรานำเสนอมาโดยตลอดว่านี่ไม่ใช่สงครามการค้านะคะธรรมดานี่คือสงครามด้านเทคโนโลยีนะคะและด้านเทคโนโลยีเนี่ยสหรัฐจะยอมให้จีนแซงไปไม่ได้ง่ายๆถามว่าทำไมต้องมาทำตอนนี้นะคะก็คิดว่าที่ต้องมาทำตอนนี้เนี่ยส่วนหนึ่งก็เพราะว่าเทคโนโลยีมีลักษณะของการเติบโตแบบก้าวหน้าแบบยกกำลังอะค่ะมันไม่ใช่ค่อยๆไปแต่เมื่อเทคโนโลยีรุดหน้าแล้วเนี่ยก็จะยิ่งรุดหน้าก้าวล้ำได้เร็วเป็นทวีคูณขึ้นไปอีกนะคะและจีนที่ผ่านมา
ก็พัฒนาไปได้รวดเร็วมากจริงๆในหลายๆมิติพร้อมๆกันเนี่ยเพราะฉะนั้นสหรัฐจึงต้องลุกขึ้นมาเจาะจงที่จีนเพื่อชะลอความรุดหน้าทางด้านเทคโนโลยีนี้นะคะสำหรับประเทศขนาดเล็กแบบไทยเราก็ต้องคำนึงถึงผลกระทบของ deglobalization wave ซึ่งประเทศเล็กแน่นอนค่ะก็มีความเสี่ยงอยู่แล้วที่จะเป็นผู้เสียเปรียบในการเจรจาต่างๆนะคะดังนั้นก็คิดว่าอย่างแรกการผนึกกำลังของประเทศอาเซียนก็ยังต้องมีความสำคัญนะคะในการลดผลกระทบเชิงลบละกันนะคะจาก deglobalization นอกจากนั้นภาคธุรกิจคงต้องจับตาช่วงเวลาสำคัญสำคัญที่ตลาดอาจจะมีความปั่นป่วนเป็นพิเศษนะคะอย่างเช่นในช่วงวันที่2มีนาคมนี้นะคะก็จะเป็นในเรื่องของกำหนดการบังคับใช้ภาษีใหม่ของสหรัฐกับจีนนะคะถ้าหากไม่มีการเลื่อนออกไปอีกรอบนึงนะคะแล้ววันที่29มีนานะคะตามมาติดก็เป็นวันที่รัฐบาลอังกฤษกำหนดให้เป็นวันออกจากสหภาพยุโรปเป็นต้นนะคะยังมีความไม่แน่นอนอีกเยอะนะคะแต่นี้ก็เป็นหมุดหลักที่ท่านก็ต้องมีความระมัดระวังดีตัวต่อไปค่ะตัวที่4ในยุค 5Dคือ debt implication ในที่นี้นะคะก็จะขอให้ท่านจับตาความเปราะบางจากปัญหาหนี้สินเมื่อดอกเบี้ยโลกอยู่ในช่วงขาขึ้นนะคะทั้งนี้ส่วนหนึ่งก็เพราะว่าสัดส่วนหนี้สินต่อ GDP ของหลายๆประเทศนะคะรวมทั้งของประเทศไทยด้วยเนี่ยก็สูงขึ้นมานะคะถ้าเทียบกับช่วงก่อน subprime crisis เนี่ยแล้วก็ถ้าในกรณีนี้เนี่ยเราคงหลีกเลี่ยงไม่ได้ละค่ะที่จะต้องพูดถึงธนาคารแห่งประเทศไทยบ้างนะคะเพราะเป็นทิศทางดอกเบี้ยของไทยมุมมองของธนาคารกรุงไทยนะคะโดยเฉลี่ยละกันเราคิดว่าธปท.จะปรับขึ้นดอกเบี้ย1ครั้งนะคะที่ขนาด25 basis point หรือ 0.25% ในปี2019นะคะท่านบอกโอ้โหดูน้อยนะคะดูน้อยใช่ไหมคะปรับขึ้นครั้งเดียวน้อยไปไหมอะไรอย่างนั้นนะคะแต่ก็เราคิดว่าในภาพรวมเนี่ยภาวะเงินเฟ้อยังต่ำนะคะล่าสุดก็อาจจะออกมาต่ำกว่าที่คาดนะคะประกอบกับเศรษฐกิจในช่วงต้นปีเนี่ยก็น่าจะมีแนวโน้มที่อาจจะชะลอลงบ้างตามเศรษฐกิจจีนที่เป็นคู่ค้าสำคัญของเรานะคะและที่สำคัญเราประเมินว่าธปท.เนี่ยมีความกังวลในเรื่องหนี้ก็จริงนะคะอย่างที่บอกนะคะหนี้ของไทยก็อาจจะสูงขึ้นมาด้วยแต่ไม่ใช่ความกังวลแบบ broad base นะคะไม่ใช่ความกังวลที่จะแก้ไขได้ด้วยการขึ้นดอกเบี้ยในประเด็นนี้ขออธิบายเพิ่มเติมนะคะว่าถ้าเราแบ่งกลุ่มออกเป็น3กลุ่มในระบบเศรษฐกิจนะคะคือธุรกิจขนาดใหญ่ธุรกิจขนาดเล็กแล้วก็ภาคครัวเรือนเนี่ยเราก็จะเห็นว่าความกังวลของธปท.เนี่ยจะมุ่งไปที่ธุรกิจขนาดใหญ่และภาคครัวเรือนที่มี financial access ค่อนข้างดีนะคะที่ผ่านมาหาเงินกู้ที่ต้นทุนต่ำได้ค่อนข้างง่ายแล้วก็หนี้เนี่ยก็เพิ่มขึ้นเร็วในช่วงก่อนหน้านี้นะคะจนอยู่ในระดับที่อาจจะมองว่าค่อนข้างสูงนะคะโดยรวมๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดใหญ่หรือภาคประชาชนเนี่ยต้องถือได้ว่าเป็นกลุ่มที่ได้รับประโยชน์นะคะจากภาวะดอกเบี้ยต่ำในช่วงหลายปีที่ผ่านมาในขณะที่ปัญหาของธุรกิจขนาดเล็กเนี่ยไม่ใช่นะคะไม่ใช่เรื่องของหนี้ที่เยอะเกินไปแต่ในทางตรงกันข้ามน่าจะเป็นเรื่องของความกังวลด้านรายได้และก็การเติบโตมากกว่านะคะรวมทั้งธปท.เองก็ตระหนักว่าธุรกิจSME เนี่ยยังมีปัญหาการเข้าถึงสินเชื่ออยู่นะคะสะท้อนจากผลสำรวจของเขาเองล่ะค่ะที่ล่าสุดสะท้อนว่า SME นะคะให้ความเห็นว่าการขอสินเชื่อยังมีขั้นตอนยุ่งยากมีเงื่อนไขมากมีค่าใช้จ่ายแฝงเช่นค่าประเมินหลักทรัพย์ค่าประเมินหลักประกันเป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นการขึ้นดอกเบี้ยนโยบายนะคะในช่วงปี2019เนี่ยคิดว่าเราตีความว่านะคะคงไม่ได้ต้องการที่จะไปเบรกกลุ่ม SME นะคะซึ่งก็ไม่ได้เป็นวินเนอร์ในระบบเศรษฐกิจไทยอยู่แล้วนะคะแล้วก็ไม่ได้เป็นผู้ที่ได้รับประโยชน์มากในช่วงดอกเบี้ยต่ำที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นถ้าจะให้พยายามดีโคดหรือถอดรหัสของธปท.เนี่ยนะคะเราก็มองว่าแนวทางการดำเนินนโยบายเนี่ยคงมุ่งเน้นที่สร้างเสถียรภาพเฉพาะจุดมากกว่านะคะเน้นกลุ่มที่เป็นวินเนอร์แล้วก็ได้ประโยชน์จากดอกเบี้ยต่ำมาเป็นเวลานานนะคะและอาจจะเป็นที่มาของมาตรการคล้ายๆมาตรการ macroprudential นะคะที่เราเห็นออกมาแล้วตั้งแต่ปีที่แล้วเช่นทำให้กติกา LTV เข้มข้นขึ้นนะคะแล้วก็คิดว่ามาตรการ macroprudential น่าจะมีทยอยออกมาอีกในปี2019นะคะโดยสรุปก็จึงฝากไว้ว่าท่านผู้ฟังก็อย่าโฟกัสแค่เฉพาะเรื่องที่จะขึ้นหรือไม่ขึ้นดอกเบี้ยนะคะ
แต่ต้องจับตาในส่วนของนโยบายพวก macroprudential ที่อาจจะออกมาเพิ่มเติมในปีนี้ด้วยเพราะว่าก็อาจจะมีผลหรืออาจจะไม่มีผลก็ได้กับธุรกิจของท่านนะคะ D ตัวสุดท้ายคือ divide โลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงจาก 4D ที่กล่าวมาเนี่ยทำให้เกิดผู้ที่ได้เปรียบแล้วก็ผู้ที่เสียเปรียบจึงนำมาซึ่งดีตัวสุดท้ายที่กล่าวถึงก็คือเรื่องของความเหลื่อมล้ำนะคะหลายๆท่านจริงๆก็พูดไปก่อนหน้านี้ว่าโดยพื้นฐานเราก็มีความเหลื่อมล้ำอยู่แล้วแต่ในยุคใหม่อาจจะมีความเหลื่อมล้ำมากขึ้นเพราะในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงแบบ disruptive นะคะการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่เนี่ยมักจะถูกมองว่าเป็นยุคที่ winners takes all ล่ะค่ะก็คือคนอาจจะมีคนที่ได้เปรียบจริงๆไม่กี่คนแต่ก็จะเป็นคนที่ได้เยอะนะคะได้ประโยชน์ค่อนข้างเยอะนะคะถ้าเรามองอย่างเช่นว่าคนจำนวนมากอาจจะไม่ได้มีทักษะที่จะทำให้เขามีรายได้สูงๆในโลกยุคดิจิตอลเป็นต้นนะคะแต่ในขณะเดียวกันก็จะมีคนกลุ่มเล็กๆที่จะมีทักษะที่ดีที่ทันเทคโนโลยีเป็นที่ต้องการของทุกภาคธุรกิจนะคะก็จะทำให้เป็นคนที่มีเงินเดือนสูงมากๆเนี่ยเหตุการณ์เหล่านี้ก็เป็นธรรมดาโลกนะคะแต่มันก็จะทำให้เกิดความเสี่ยงที่สังคมจะมีความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ด้านโอกาสทางเศรษฐกิจแล้วก็เกิดให้มีความไม่พอใจมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นดีตัวนี้เนี่ยก็จริงๆขอเพียงพูดว่าเป็นความเสี่ยงที่เราทุกคนคงต้องตระหนักเอาไว้นะคะแล้วก็พยายามช่วยกันไม่ให้ความเหลื่อมล้ำเนี่ยมันไปสู่จุดที่จะเป็นอุปสรรคต่อการเติบโตอย่างราบรื่นของเศรษฐกิจไทยท่านผู้มีเกียรติคะนั่นก็คือ 5D นะคะ Digital Economy Demographic Change Deglobalization Wave นะคะ Debt Implication แล้วก็ Divide ที่จะมีความสำคัญแล้วก็ดิฉันอยากฝากไว้เป็น backdrop นะคะของการวางแผนธุรกิจในระยะกลางของแต่ละท่านสุดท้ายนี้นะคะดิฉันก็อยากแค่สรุปว่าดิฉันยังมีความเชื่อว่าปี2019จะยังเป็นปีที่มีปัจจัยบวกต่อธุรกิจนะคะเช่นเศรษฐกิจโลกที่ก็ต้องถือว่าดีพอสมควรไปต่อได้นะคะแล้วก็นโยบายของทางการที่ก็ยังเกื้อหนุนอยู่นะคะแล้วก็ไม่ได้มีเป้าหมายที่จะกระตุกให้เกิดการสะดุดล้มแต่ประการใดแต่แน่นอนค่ะว่ายังมีเรื่องของความไม่แน่นอนต่างๆรายล้อมอยู่นะคะของเรานะคะก็ในเรื่องของธนาคารกรุงไทยเนี่ยก็ในฐานะโคสปอนเซอร์ของวันนี้นะคะก็ยินดีค่ะที่ได้มาพบกับทุกๆท่านนะคะแล้วก็ขอขอบพระคุณที่ท่านให้ความสนใจในเรื่องของงานสัมมนาแล้วก็หวังด้วยค่ะว่าธนาคารของเราจะมีโอกาสรับใช้ท่านรวมทั้งธุรกิจของท่านต่อไปอีกนานๆขอบคุณค่ะ